คล็ดลับเปลี่ยนเพจพังให้ปังค่ะหลายๆคนนะคะมีปัญหาค่ะรู้สึกเลยค่ะว่าเฮ้ยทำไมเพจฉันมันดูรกจังเลยทำไมมันดูไม่สวยงามเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะจอยก็จะมาแบ่งปัน3เทคนิคค่ะที่จอยใช้เองเลยนะเพื่อที่จะให้ทุกคนนะเอาไปปรับเพจตัวเองให้มันดูดีดูสวยงามมากขึ้นค่ะเทคนิคข้อที่1ค่ะนั่นก็คือการที่เรานะคะจะต้องรู้ตัวเองค่ะว่าเรากำลังจะทำอะไรเรากำลังจะสื่อสารอะไรออกไปเราอยากที่จะมีภาพลักษณ์แบบไหนนะคะในสายตาของคนอื่นค่ะอย่างเช่นนะคะถ้าเกิดเราอะค่ะเป็นเพจที่ให้ความรู้เนอะแล้วเรากำลังจะสื่อสารกับคนกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักธุรกิจเป็นผู้ใหญ่อะไรประมาณนี้ดังนั้นค่ะเพจที่เราทำออกมาค่ะมันก็ควรจะอยู่ในรูปแบบที่ทำให้ดูเป็นผู้ใหญ่ทำให้ดูน่าเชื่อถือนะคะหรือว่าถ้าเราเป็นเพจที่ทำเกี่ยวกับการ์ตูนทำเกี่ยวกับเด็กถูกไหมเพจของเราก็ต้องดูน่ารักคิคุอโนเนะใช้สีหวานๆประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดเราเป็นเพจที่เกี่ยวกับแฟชั่นค่ะเราก็ต้องทำให้มันดูเป็นแฟชั่นทำให้มันดูทันสมัยทำให้มันดูแบบสวยงามดูไฮโซดูเลิศดูหรูอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อ1 นี้เลยเราต้องรู้ตัวเองเลยนะว่าฉันกำลังจะทำอะไรนะคะเพราะสิ่งที่เราทำออกมาค่ะมันต้องออกมาจากความตั้งใจค่ะว่าเราตั้งใจที่จะให้คนนะคะเขามองเราว่าเราเป็นใครเราเป็นแบบไหนเราเป็นภาพลักษณ์แบบไหนนะคะเราจะต้องเป็นคนกำหนดภาพลักษณ์ของตัวเราเองค่ะต่อไปข้อที่2ค่ะก็คือการมีธีมสีนะคะธีมสีก็คือสีที่เราจะใช้ในเพจของเราทั้งหมดค่ะเริ่มตั้งแต่ cover page เลยมาจนถึงภาพคอนเทนต์ต่างๆหรือว่าวิดีโอนะคะที่เราเอาไปลงในเพจค่ะมันจะต้องมีธีมค่ะซึ่งจอยแนะนำนะคะว่าให้เรานะคะมีสีประจำตัวเราเนี่ยประมาณ 3-4 สีนะอย่าเกินนี้นะคะไม่แบบไม่เอาเป็นสายรุ้งนะคะหรือว่าเอ้ยวันจันทร์สีเหลืองวันอังคารสีชมพูวันพุธสีเขียวแบบนี้ไม่เอานะคะให้เราแบบว่ามีธีมในใจค่ะเอาสีที่มันเหมาะสมหรือว่าเข้ากับเพจของเรานะคะอย่างที่จอยบอกไปแล้วว่าอันนี้ก็จะสัมพันธ์กับข้อแรกหนูว่าถ้าเกิดเราอะค่ะเป็นเพจที่เกี่ยวกับเรื่องของความหรูหราของแฟชั่นก็อาจจะเป็นโทนสีดำอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าสีดำก็จะเป็นเรื่องของความแบบความหรูหราเนื้อความหรูหราสีเงินสีเทาแบบนี้ก็จะเป็นเรื่องของความดูไฮโซดูพรีเมียมประมาณนี้หรือว่าเราเป็นแบบสายหวานสายสาวหวานอะไรเงี้ยเราก็ใช้สีเป็นโทนสีฟ้าสีชมพูสีเหลืองอะไรแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าแบบเป็นแนวแบบแนวแบบให้ความรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนำเป็นประมาณสีฟ้าโทนสีฟ้าสีน้ำเงินเนาะมันก็จะทำให้ดูแบบมีความน่าเชื่อถือค่ะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสีต่างๆมันก็มีความหมายของมันค่ะคุณก็จะต้องไปศึกษาดูว่าสีไหนนะคะที่มันจะเหมาะกับเราเข้ากับแบรนด์ของเราเนอะประมาณนี้เนอะแล้วก็เลือกใช้สีเหล่านี้ที่เราเลือกไว้อะค่ะกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราลงไปในเพจค่ะรวมทั้งสีของตัวหนังสือด้วยอะบางทีเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราอย่างนี้คลิปวิดีโอเรามันต้องเป็นสีเดียวกันทุกวันเลยหรอมันน่าเบื่อตายเลยอะไรเงี้ยก็ไม่จำเป็นนะคะคือเราไปเน้นที่ตัวหนังสือก็ได้ถ้าสมมติว่าเราแบบอยากที่จะเปลี่ยนสีบ้างในหัวคลิปหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็ไปดูทำให้ตัวหนังสือค่ะมันยังเป็นแบบสีที่เป็นธีมของเรานะคะแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะแถมให้ค่ะก็คือตัวหนังสือก็เหมือนกันค่ะว่าเราจะต้องเลือกตัวหนังสือที่มันเหมาะสมเหมือนกันค่ะอย่างเช่นเพจที่เป็นให้ความรู้เพจที่เป็นต้องการความน่าเชื่อถือค่ะแนะนำตัวหนังสือที่มันไม่มีหัวนะคะเพราะมันจะดูโปรมากกว่าดูน่าเชื่อถือมากกว่าอย่าไปใช้ตัวหนังสือแบบลายมือตัวหนังสือแบบคิกขุแบบตัวการ์ตูนอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดเราเป็นเพจแบบเกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับขายของเด็กเกี่ยวกับแม่และเด็กอะไรเงี้ยโอเคอย่างงั้นนะคะเกี่ยวกับความน่ารักอะไรอย่างงี้ขายตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้เป็นธีมนั้นเป็นตัวหนังสือน่ารักเป็นตัวหนังสือแบบตัวการ์ตูนเป็นตัวหนังสือแบบที่มันแบบเป็นตัวลายมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ได้ค่ะโอเคทีนี้ต่อมาสิ่งที่3นะคะข้อที่3เทคนิคที่3ที่จะแนะนำก็คือว่าจะต้องเลือกเทมเพลตที่มันเหมาะสมด้วยค่ะ Facebook นะคะเขาก็มีข้อดีตรงนี้ค่ะว่าเขามีเทมเพลตให้เราเลือกมากมายนะคะให้มันเหมาะสมกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นจะยกตัวอย่างให้นะคะมันก็จะมีเทมเพลตแบบเป็นช้อปปิ้งเป็นแบบเป็นร้านอาหารเป็นสถานที่เป็นหน่วยงานเป็นธุรกิจหรือว่าอย่างของจอยที่เพจจอยใช้นะคะจะเป็นรูปแบบของวิดีโอเพจค่ะเพราะว่าเพจจอยมันเป็นเพจที่มีวิดีโอเยอะมาก
เวลาที่เราเลือกเทมเพลตให้มันตรงกับสิ่งที่เราทำกับให้มันเหมาะสมกับเพจของเราค่ะมันก็จึงง่ายและสะดวกต่อคนที่เข้ามาดูเพจเราด้วยแล้วมันก็ทำให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดูสวยงามด้วยนึกออกไหมอย่างเช่นนะคะเพจจอยเนี่ยเราวิดีโอเยอะใช่ไหมพอจอยเลือกเป็นเทมเพลตวิดีโอปุ๊บเราสามารถจัดการวิดีโอได้ง่ายมากอย่างเช่นพอทุกคนเข้ามาในเพจจอยปุ๊บค่ะทุกคนก็จะเห็นวิดีโอแนะนำก่อนเลยซึ่งตรงนี้นะคะจอยก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอาวิดีโอไหนนะคะขึ้นไปแนะนำไว้เป็นวิดีโอแรกๆวิดีโอบนสุดที่ทุกคนจะเข้ามาแล้วเห็นก่อนเพื่อนหรือว่าสามารถจัดการวิดีโอเป็นเพลย์ลิสต์เป็นซีรีส์แบบนี้ค่ะแล้วทุกคนนะคะเวลาคนที่เข้ามาที่เพจอะค่ะก็สามารถที่จะเข้าไปเลือกดูวิดีโอค่ะจากเพลย์ลิสต์จากซีรีส์ได้อย่างสะดวกง่ายดายนะคะกว่าแบบอื่นเนาะถ้าเราไม่ได้เลือกแบบนี้บางทีวิดีโอเรามันก็จะค่อนข้างหาได้ยากเพราะว่าการจัดเรียงเมนูต่างๆอะค่ะของเทมเพลตแต่ละแบบเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันดังนั้นค่ะคุณจะต้องไปเลือกเทมเพลตให้มันเหมาะสมกับตัวเองนะโอเคค่ะแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะจะก็ฝากเทคนิคดีๆเอาไว้3ข้อนะคะเดี๋ยวทวนให้อีกรอบหนึ่งข้อแรกคือเราจะต้องชัดเจนกับตัวเองค่ะว่าเราเป็นใครแล้วเรากำลังจะสื่อสารอะไรออกไปนะคะเพื่อที่ให้เพจเราเป็นแนวทางนั้นไปตลอดค่ะส่วนข้อ2ก็คือจะต้องมีธีมสีค่ะมีธีมสีนะที่ไม่สเปะสปะค่ะไม่เอาสีรุ้งนะคะไม่เอาสีรุ้งนะเราจะต้องมีธีมของเราแล้วก็ใช้มันเป็นประจำทำให้คนเขาจำเราได้ค่ะส่วนข้อ3ค่ะก็คือว่าเราจะต้องไปเลือกเทมเพลตให้มันถูกต้องนั่นเองเทมเพลตให้มันเหมาะสมกับเพจของเราค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะจะก็ฝากเอาไว้เท่านี้เนาะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันออกไปนะคะให้คนอื่นเนาะได้รับความรู้ดีๆแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจกันด้วยและสิ่งสุดท้ายอย่าลืมค่ะกดติดตามเพจจอยไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆข้อมูลดีๆสาระดีๆแนวคิดดีๆนะคะที่จอยนะคะเอามาส่งมอบให้กับทุกคนอยู่เป็นประจำอย่างต่อเนื่องเพราะว่านะคะจอยอยากที่จะเห็นทุกๆคนนะคะมีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นทุกวันค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะกับจอยโซเชียลมีเดียเอ็กซ์เพิร์ทสอนสร้างสื่อโซเชียลบายครูจอยค่ะบ๊ายบายค่ะ